เมืองผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกนี่คือฉายาของอุทยานแห่งชาติปังสีดาที่มีผีเสื้อมากมายหลากหลายกว่า500ชนิดจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในแหล่งชมผีเสื้ออันดับต้นๆของเมืองไทยที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ในปี2567เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดบวกกับสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงทำให้ผีเสื้อออกมาอวดโฉมความสวยงามช้ากว่าทุกปีอย่างไรก็ตามมีการอัปเดตจาก Facebook อุทยานแห่งชาติปังสีดาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ว่าฤดูกาลผีเสื้อเริ่มขึ้นแล้วมีผีเสื้อมาให้นักท่องเที่ยวได้เชยชมเยอะและงดงามมากโดยสามารถแวะมาถ่ายรูปที่โป่งผีเสื้อได้ทุกวันซึ่งช่วงเวลาที่ผีเสื้อจะออกมาเยอะคือช่วงสายประมาณ 9-11 นาฬิกาและช่วงเย็นประมาณ 14-17 นาฬิกาเทศกาลดูผีเสื้อปังสีดาถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมดีๆที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยได้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและได้ใช้เวลาดื่มด่ำไปกับธรรมชาติในช่วงวันหยุดอีกด้วยอย่างไรก็ตามการชมผีเสื้อนั้นต้องไปให้ถูกที่ถูกจังหวัดและถูกช่วงเวลาจึงจะได้ชมผีเสื้อจำนวนมากและหลากหลายอย่างมีอรรถรสควรตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไปทุกครั้งจะได้ไม่เสียเที่ยวThank you.
ายก่อนเงินเดือนไม่ออกThank you.
่อมาหลายเดือนแล้วครับไม่เป็นไร